นี่ก็ขึ้นวิสุทธิที่3นะถ้านับทิฏฐิวิสุทธิเป็นที่1แต่จริงๆแล้ววิสุทธิที่1นะคือศีลวิสุทธิวิสุทธิที่2คือจิตตวิสุทธิวิสุทธิที่3คือทิฏฐิวิสุทธิวิสุทธิที่4กังขาวิตรณวิสุทธิวิสุทธิที่5มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิวิสุทธิที่6ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและวิสุทธิสุดท้ายคืออริยมรรคนั้นเป็นชื่อของญาณทัสสนวิสุทธิเนี่ยนะญาณทัสสนวิสุทธิก็คืออริยมรรคนั่นเองตอนนี้ก็ถือว่าได้ระหว่างกลางทางแล้วนะโดยการศึกษานี่ก็ทิ้งต่างว่าเป็นจุลโสดาบันโดยการเรียนนะโดยสุตตะโดยการปฏิบัติก็ของไผก็ของไผส่วนญาณที่ตั้งอยู่รู้ธรรมะที่เป็นทางและมิใช่ทางอย่างนี้ว่านี้เป็นทางนี้มิใช่ทางดังนี้ชื่อว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิมาจากมัคคะแปลว่าทางอมัคคะแปลว่าไม่ใช่ทางมัคคามัคคะมาจากคำว่ามัคคะบวกอมัคคะก็มาสนธิกันก็เลยเป็นมัคคามัคคะแปลว่าความรู้ความเห็นที่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางอันภิกษุผู้ต้องการทำมัคคามัคคะญาณทัสสนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมเพิ่งทำความพยายามในนัยยะวิปัสสนาที่นับว่าเป็นการพิจารณากราบก่อนคือใครที่ประสงค์จะเจริญวิสุทธิระดับสูงเนี่ยนะคือมัคคามัคคะญาณทัสสนวิสุทธินั้นจะต้องพยายามในนัยยะวิปัสสนามีอยู่2คำนะ2คำคือคำว่านัยยะวิปัสสนาเนี่ยนะกับกลาปะสัมมาสนะนัยยะวิปัสสนานั้นเป็นภาษาเรียกของชาวศรีลังกาชาวศรีลังกาเขาชอบเรียกว่านัยยะวิปัสสนานัยยะของวิปัสสนาถ้าแปลตามศัพท์บริบูรณ์ก็คือวิธีการต่างๆของวิปัสสนาไอการพิจารณากราบตัวนั้นเนี่ยนะกลาปะสัมมาสนะมาจากคำว่ากลาปะสัมมาสนะอันนี้เป็นภาษาที่ชาวอินเดียนิยมเรียกในสมัยนั้นแต่จริงสิ่งเดียวกันพิจารณากราบคำว่าพิจารณากราบกับคำว่านัยยะวิปัสสนาเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนัยยะวิปัสสนาชนชาวศรีลังกาชอบเรียกชาวสิงห์หนชาวเกาะนะส่วนพิจารณากราบอันนี้เป็นคำของชาวชมพูทวีปหรือชาวอินเดียถามว่าเพราะเหตุไรเพราะมัคคามัคคญาณทัสสนะจะเกิดแก่พระโยคาวจรผู้ปรารภวิปัสสนาได้ในเมื่อมีวิปัสสนูปกิเลสมีโอภาสคือแสงสว่างเป็นต้นเกิดขึ้นต่อเมื่อวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นแล้วนะจึงมาค่อยแยกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางถ้าวิปัสสนูปกิเลส10ประการยังไม่เกิดไปแยกอะไรไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางอะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคพันจะต้องคอยให้วิปัสสนูปกิเลสเกิดก่อนวิปัสสนูปกิเลสนี่หมายความว่าวิปัสสนาที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหรือเกิดปรากฏการณ์ขึ้นเมื่อเจริญวิปัสสนาไอ้สิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องคอยให้ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนจึงจะกำหนดว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางทีนี้ข้อปฏิบัติอย่างไรจึงจะปฏิบัติให้วิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นล่ะอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติที่สำคัญมากข้อปฏิบัติที่จะทำให้วิปัสสนูปกิเลสเกิดไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยชาวศรีลังกาเรียกว่านัยยะวิปัสสนาชาวอินเดียเรียกว่ากลาปะสัมมาสนะเนี่ยนะจริงอยู่เมื่อวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วพระโยคาวจรผู้ปรารภวิปัสสนาจึงจะมีมัคคามัคคญาณได้คือญาณที่กำหนดอะไรเป็นทางและมิใช่ทางก็การพิจารณากลาบเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไขกลาปะสัมมาสนญาณเนี่ยเอาไว้ก่อนอะไรเอาไว้ก่อนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิถ้าไล่เป็นลำดับจะเป็นอย่างนี้นะ
ข้อแรกก่อนทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมข้อ2กังขาวิตรณวิสุทธิข้อ3กลาปะสัมมสนะยะกลาปะสัมมสนะหรือนยวิปัสนาเมื่อเจริญกลาปะสัมมสนะหรือนยวิปัสนาแล้วมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิจึงจะเกิดในทีหลังอีกในหนึ่งเพราะเหตุที่เมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่กลาปะสัมมสนะนยวิปัสนาคือตีรณปริญญาเมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคคญาณจึงจะเกิดขึ้นญาณที่กำหนดว่าเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ตีรณปริญญามีต่อจากยาตะปริญญาแม้เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรผู้ต้องการจะทำมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงทำความพยายามในการพิจารณากลาปะก่อนเถิดนั้นข้อปฏิบัติที่สำคัญที่จะต้องเจริญตอนนี้เนี่ยนะหมายความว่าเจริญหลังจากที่ทำยาตะปริญญาเต็มแล้วยาตะปริญญานั้นเต็มบริบูรณ์ที่ไหนที่ไหนที่ยาตะปริญญาเต็มบริบูรณ์สามารถกำหนดรู้จุติและปฏิสนธิได้ขณะเดียวกันถ้ารู้จุติปฏิสนธิรู้ถึงกรรมที่นำจุติและปฏิสนธิไหมรู้เนี่ยนะก็มีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีเมื่อมีความรู้เหล่านั้นดีพร้อมแล้วชื่อว่ายาตะปริญญานี้เต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อยาตะปริญญาเหล่านี้เต็มบริบูรณ์พึงทำความพยายามในการพิจารณากลาปะหรือนยวิปัสสนานั่นเองที่จริงสัมมสนญาณนี้ไม่เป็นวิสุทธิแม้แต่วิสุทธิเดียวนะสัมมสนญาณนะไม่สงเคราะห์ลงวิสุทธิ7เลยแต่อยู่ก่อนที่จะเกิดมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิต่อไปนี้เป็นคำวินิจฉัยในปริญญาเหล่านั้นก็คำว่าปริญญานี้เพิ่งมาใช่ไหมเป็นความจริงว่าโลกิยะปริญญาคือปริญญากิจที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะโลกิยะปริญญานี้หมายถึงเป็นปริญญาโดยอารมณ์คือเข้าไปวิจัยอารมณ์จริงๆแต่ในถ้าในขณะมัคเนี่ยปริญญานี่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทำกิจกำหนดรู้อย่างอื่นโดยกิจซึ่งเราจะเรียนถึงต่อไปข้างหน้าโดยสรุปนั้นโลกิยะปริญญามี3อย่างคือมี1ยาตะปริญญา2ตีรณปริญญา3ปหานะปริญญาคือนี่พูดโดยสรุปว่าปริญญามีอยู่3ประการด้วยกัน1ยาตะปริญญา2ตีรณปริญญา3ปหานะปริญญาอธิบายว่าปริญญาที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะว่าอภิญญาปัญญาชื่อว่าญาณเพราะอัตถะว่ารู้ปริญญาปัญญาชื่อว่าญาณเพราะอัตถะว่าพิจารณาปหานะปัญญาชื่อว่าญาณเพราะอัตถะว่าบริจาคเนี่ยนะบริจาคก็คืออภิญญาปัญญาญาตัตเถญาณังปริญญาปัญญาตีรณัตเถญาณังปหานะปัญญาปริจาคัตเถญาณังฉะนั้นอภิญญาปัญญาก็คืออะไรคือยาตะปริญญานะอภิญญาปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่รู้ยิ่งอ่ะนั่นแหละคือยาตะปริญญาส่วนปริญญาปัญญาตัวนั้นน่ะเป็นชื่อของตีรณปริญญาปหานะปัญญานั้นเป็นชื่อของปหานะปริญญาก็ตรงตัวท่านอธิบายว่าอภิญญาปัญญานั้นเนี่ยนะมุ่งหน้าต่อญาญธรรมเพราะกำหนดสภาวะลักษณะของยาตะปริญญานั้นเน้นไปที่การกำหนดสภาวะลักษณะเป็นหลักกำหนดลักษณะของอะไรกำหนดลักษณะของนามรูปกำหนดลักษณะของขันธ์กำหนดลักษณะของธาตุกำหนดลักษณะของอายตนะกำหนดลักษณะของปัจจัยของนามรูปกำหนดปัจจัยของขันธ์5เป็นต้นเนี่ยนะก็คือการก็อย่างที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละชื่อว่าอภิญญาปัญญาปัญญาที่รู้ยิ่งเนี่ยนะส่วนปริญญาปัญญาตัวนั้นเนี่ยนะปริญญาตัวนี้มาจากคำว่ากำหนดรู้ลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นยาตะปริญญานั้นเน้นการพิจารณาสภาวะเป็นใหญ่นะสภาวะลักษณะเป็นใหญ่หรือปัจจัตตลักษณะเป็นใหญ่
ส่วนปริญญาปัญญาหรือตีรณปริญญานั้นเน้นพิจารณาสามัญลักษณะเป็นใหญ่อย่างที่เรารู้กันว่าสภาวะธรรมมี2 อย่างเอาใหม่นะลักษณะของธรรมเนี่ยนะมีอยู่2 อย่างข้อ1ปัจจัตตลักษณะหรือสภาวะลักษณะข้อ2สามัญลักษณะหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยยาตะปริญญานั้นกำหนดรู้ปัจจัตตลักษณะกำหนดรู้สภาวะลักษณะคือเข้าไปรอบรู้โดยลักษณะเข้าไปรอบรู้โดยสภาวะส่วนตีรณปริญญาเนี่ยเข้าไปกำหนดรู้โดยไตรลักษณ์คือกำหนดรู้ที่อนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะนั่นเองส่วนปหานปัญญาหรือปหานปริญญานั้นเน้นละอะไรละวิปลาสธรรมทั้งหลายทีนี้ท่านอธิบายว่าในปริญญาทั้ง3นั้นปัญญาที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับกำหนดลักษณะเฉพาะตนแห่งธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่ารูปมีลักษณะย่อยยับไปเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะจำหมายอารมณ์สังขารมีลักษณะปรุงแต่งสภาวะธรรมเนี่ยนะวิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยอันนี้ชื่อว่ายาตะปริญญาอย่างที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละนะอย่างที่เรียนมาแล้วทั้งทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธินั่นแหละคือยาตะปริญญาวิปัสสนาปัญญาที่มีลักษณะคือมีสามัญลักษณะเป็นอารมณ์ที่เป็นไปโดยยกเอาสภาวะธรรมเหล่านั้นนั่นแหละคือสามัญลักษณะทั่วไปว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้แหละชื่อว่าตีรณปริญญาก็คือการเข้าไปใคร่ครวญสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนวิปัสสนาปัญญาที่มีลักษณะเป็นอารมณ์นั่นแหละที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับละนิจจสัญญาเป็นต้นในธรรมเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าปหานปริญญาอันนี้หมายถึงปริญญาที่กำหนดอนิจจลักษณะนั่นแหละแต่ละวิปลาสทั้งหลายละสัญญาวิปลาสละทิฏฐิวิปลาสละจิตตวิปลาสอนิจจสัญญาเนี่ยนะความสำคัญหมายว่าเที่ยงกับความเห็นว่าเที่ยงกับความคิดว่าเที่ยงคือวิปลาสเนี่ยนะ1สัญญาวิปลาสใช่ไหมสภาวะมี3ตัวนั่น1สัญญาวิปลาส2จิตตวิปลาส3ทิฏฐิวิปลาสทีนี้วิปลาส3อย่างเนี่ยนะวิปลาสว่าเที่ยงบ้างว่าสุขบ้างว่าเป็นอัตตาบ้างว่างามบ้างเรียกว่าสุภวิปลาสสุขวิปลาสนิจจวิปลาสและอัตตวิปลาสก็เลยว่าวิปลาส3คูณ4เท่ากับวิปลาส12เนี่ยนะก็ปริญญานี้เป็นชื่อของอะไรคำว่าปริญญาเป็นชื่อของปัญญาถ้าปริญญาธรรมล่ะปริญญาธรรมเป็นชื่อของอะไรอารมณ์ของปัญญาหรืออุปาทานขันห้านั่นเองอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นอารมณ์ของปัญญาการพิจารณาขันห้าเนี่ยนะอนุภาพของปัญญาเข้าไปพิจารณา3อย่างปัญญา3อย่างเข้าไปพิจารณาขันห้าคือเข้าไปพิจารณาโดยยาตะปริญญาเข้าไปพิจารณาโดยตีรณปริญญาเข้าไปพิจารณาโดยปหานปริญญาในปริญญาทั้ง3นั้นปัญญาจับตั้งแต่กำหนดสังขารจนกระทั่งกำหนดปัจจัยจัดเป็นภูมิของยาตะปริญญาเพราะว่าในระหว่างนี้การแทงตลอดลักษณะเฉพาะตนแห่งธรรมทั้งหลายนั่นเองมีความเป็นใหญ่ก็เน้นไปที่การแทงตลอดสภาวะลักษณะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากำหนดสังขารก็คืออะไรสังขารปริเฉทญาณชื่อที่เราเรียนมาในทิฏฐิวิสุทธิมีหลายชื่อชื่ออะไรบ้างมีชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิมีชื่อว่านามรูปวัฏฐานมีชื่อว่าสังขารปริเฉทนั้นการกำหนดสังขารข้างบนนี่ยกตัวอย่างนะหน้า68เนี่ยนะย่อหน้าล่างภาษาบาลีเห็นไหมสังขารปริเฉทโตก็คือสังขารปริเฉทนั่นเองการกำหนดสังขารสมัยใหม่นิยมแปลว่านามรูปปริเฉทญาณซึ่งเป็นการเรียกตามวิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าในวิสุทธิมรรคท่านนิยมเรียกว่าท
ิธีวิสุทธินามรูปวัฏฐานและสังขารปริเฉทยาตะปริญญานั้นมุ่งการแทงตลอดสภาวะเฉพาะตนเช่นสภาวะของอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งสภาวะของรูปนามสภาวะของขันธ์5สภาวะของอายตนะ12สภาวะของธาตุ18สภาวะของอินทรีย์อินทรีย์โลกิยะอินทรีย์19สภาวะของทุกขสัตว์สภาวะของสมุทัยสัตว์สภาวะของปฏิจจสมุปบาทซึ่งสภาวะธรรมเหล่านี้บางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลที่เราเรียกว่าปัจจัยและปัจจยุบันบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลอันนี้ถือว่าเนื้อหาโดยสรุปของยาตะปริญญาถ้าหากว่ามีผู้ปรารถนาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำปริญญานี่ทำอย่างไรนะทำยาตะปริญญานั้นทำอย่างไรเราก็พูดมากี่วันละ4วันนั่นแหละเรียกว่ายาตะปริญญาละวันนี้เน้นมาพิจารณาที่ตีรณะปริญญาลักษณะสภาวะของตีรณะปริญญาเป็นยังไงบอกว่าส่วนปัญญาจับตั้งแต่พิจารณากลาบกลาปะสัมมาสนะหรือสัมมาสนญาณเนี่ยนะจนกระทั่งพิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความปราดไปอันนี้จัดเป็นภูมิของตีรณะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยนะคำนี้อมความสองญาณด้วยกันอมความสัมมาสนญาณแล้วก็อมความอุทยพยญาณที่เป็นตรุณอุทยพยญาณเพราะว่าในระหว่างนี้การแทงตลอดสามัญลักษณะนั่นเองมีความเป็นใหญ่คือใหญ่ในการแทงตลอดสามัญลักษณะแทงตลอดอะไรนะอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะส่วนปัญญาจับตั้งแต่พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความดับคือพังคยานเนี่ยนะเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปจนถึงไหนไปจนถึงโนนโคตรภูยานเนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่าปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะ